สวัสดีค่ะมาพบกับน้อยหน่าอีกแล้วนะคะวันนี้น้อยหน่าจะมาแนะนำเมนูต้มยำวอเตอร์เคสนะคะซึ่งเป็นเมนูที่น้อยหน่าดัดแปลงเองนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นผักวอเตอร์เคสนะคะก็พอดีเมื่อวานไปทำธุระที่บิ๊กซีสาขาหนึ่งนะคะเห็นก็เลยซื้อมานะคะเป็นผักที่หลายๆคนพูดถึงนะคะถุง22บาทนะคะเห็นเขาเขียนว่าเป็นผักของโครงการหลวงนะคะก็จะเลือกเอาแต่ยอดอ่อนๆ นะคะส่วนที่มันเป็นก้านแข็งๆก็จะเลือกทิ้งไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเข็มทองอันนี้ผักชีฝรั่งมันหลงเหลืออยู่นะคะคือเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เต้าหู้ไข่อันนี้ก็วันนี้ก็จะเลือกเป็นหมูสับนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำปลา2กระบวยนะคะแต่ว่าเป็นครึ่งกระบวยนะคะคือใส่2คนนะคะแล้วก็จะเป็นมะนาวนะคะ2ซี่แล้วก็จะเป็นคะนอต้มยำนะคะคือใส่แค่นี้จริงๆค่ะคือขนอต้มยำอ่ะมันก็จะมีความกลมกล่อมอยู่แล้วไงคะเพื่อนๆอาจจะใส่3ก้อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวแบบรสชาติมันจืดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปอ่ะคือมันก็กลมกล่อมอยู่แล้วค่ะมันก็ไม่ต้องเติมอะไรมากคือก็เป็นอาหารแบบว่าลดโซเดียมอ่ะนะคะคือเราก็จะไม่ใส่อะไรเยอะอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ค่ะเราก็รอให้น้ำเดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่ขนอก้อนต้มยำลงไปนะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะใส่ขนอลงไป2ก้อนค่ะละลายนะคะเคสลงไปนะคะนี่คือผักวอเตอร์เคสที่เราได้เอาก้านออกไปนะคะอันนี้เราก็ปิดเอาแต่ใบนะคะแล้วก็ยอดออกก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยที่มีวิตามินอีสูงนะคะแล้วก็สามารถปลูกเองได้ด้วยปลอดสารพิษก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะอันนี้ซื้อมาจากบิ๊กซีนะคะเราเร่งไฟให้แรงขึ้นนะคะอันนี้ก็ใส่เห็ดเข็มทองไปเลยค่ะวันนี้เครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็ตักถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเปรี้ยวมากไ
็ชิมรสตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำวอเตอร์เค้กก็เป็นเมนูที่น้อยหนาคิดขึ้นเองนะคะก็กินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ร้อนๆ นะคะจะอร่อยมากเลยค่ะแต่อันนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่น่าจะไม่ร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวคงต้องไปทำการอุ่นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้อยหนาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดรูปกระดิ่งข้างบนเพื่อแจ้งเตือนเวลาน้อยหนาทำการลงคลิปวิดีโอทุกครั้งวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ